สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่พามาเข้าสวนนะคะแล้วก็จะมาปราบเจ้าตัวสแนคเกิลค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูนะคะอันนี้คุณแม่พาดูไปหัวเราะพาก่อนนะคะนี่ค่ะได้ยินไหมคะเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านเขาเล่นข้างๆอะค่ะนี่นี่ค่ะต้นไปหัวเราะพาที่คุณแม่บอกไว้นะคะเนี่ยที่คุณแม่เอามาลงแล้วก็เนี่ยพอกลางคืนมันเย็นมากมันก็เลยไม่ค่อยนั่นนะคะแต่วันนี้ยังดูดีนะคะเพราะฝนตกมา 2-3 วันแล้วค่ะแล้วนี่นะคะผักชีคุณแม่นี่นะคะนี่ด้วยค่ะงามไหมคะอยู่ในกระถางงามแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโน่นต้นมะเขือเทศค่ะแล้วก็พวกต้นหอมนะคะนี่นะคะแต้มแท้มในกล่องอันนี้คุณแม่ย้ายถั่วฝักยาวมาไว้ในนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะนี่แล้วเสร็จแล้วนี่พวกนี้นะคะคุณแม่ให้ดูค่ะนี่นะคะมีแค่ต้นแครอทออกมาไม่กี่ต้นเองอะค่ะแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาบอกเมล็ดพันธุ์ก็จะมีส่วนที่ว่า50% 80% ที่มันจะเป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็จะไม่เป็นนะคะอันนี้ก็ไปหัวเราะพาเนี่ยค่ะไปหัวเราะพาคุณแม่ลงโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปจัดการไปแสดงวิธีการปราบเจ้าหอยทากนะคะนี่ค่ะไปกันนะคะคุณแม่จะกลับนะเดี๋ยวจะมาอวดหอยทากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าฝนมันตกช่วงนี้นะคะจะต้องจัดการกับเขาอะค่ะพอเขาออกมาอันนี้คุณแม่เอาจับเข้ามาเพื่อมาเป็นนางแบบให้นะคะปกติงานเนี้ยจะเป็นหน้าที่ลูกโมค่ะแต่ลูกโมมาไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ก็เลยต้องมาแสดงแทนคุณแม่อ่านคอมเมนต์คุณแม่ก็ขำใช่เข้าข้างคุณแม่ยึดเลยค่ะยึดช่องเลยพอฤทธิ์ของโคโรนาเลยแม่ยึดช่องแถมๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเขาชื่อเขาเรียกอะไรกันทราบไหมคะที่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเขาเรียกภูเขาวายหอยทากค่ะที่คนฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสเขาเอาไปทานนะคะไปทำซุปไปทำครีมอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทางเยอรมันเขาเรียกว่าไวแบ็กสแนคเกอร์แต่ภาษาไทยก็คือแบ็กก็คือภูเขาใช่ไหมคะสแนคเกอร์คือหอยทากไวก็คือสวนองุ่นค่ะนี่ค่ะที่คนฝรั่งเศสเขาไปทำทานนะคะคนเยอรมันสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาให้พวกไก่อะค่ะกินนะคะโอเคนะคะอันนี้ต้นชนิดเล้าหรือว่าต้นหอมต้นหอมเล็กๆของที่ยุโรปอะค่ะที่คุณแม่ใส่ลงไปนะคะเนี่ยทานได้ดอกมันทานได้ต้นมันทานได้หมดนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาไปนะคะไปดูวิธีที่แม่จะทำที่คุณแม่จะทำนะคะเดินเร็วไหมคะนี่ดอกไม้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมบานหมดแล้วนี่นะคะเดินมาค่ะเดินมานะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นที่คุณแม่ทำไว้ใช่ไหมคะเมื่ออาทิตย์ที่คุณแม่ลงอันนี้วิธีการก็คือในการจะกำจัดเจ้าหอยทากมันมีหอยทากอีกหอยทากนึงค่ะยังไม่โผล่มาค่ะหอยทากนั้นมันก็จะกินพวกผักผลไม้พืชอย่างเงี้ยจะกินใบโหลนหมดเลยคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะเอาคุณแม่ให้ดูเลยนี่ค่ะในตะกร้านี่แหละค่ะคือเจ้าพระเอกตัวปาดแต่ไล่เขาไปเฉยๆนะคะเขาไม่ตายนะคะคุณแม่ไม่ได้ฆ่าเขานะคะแค่ไล่เขาออกไปจากสถานที่เราปลูกผักเนี่ยค่ะก็คือแค่เกลืออย่างเดียวเนี่ยค่ะน้องเป็นสาวนะเกลือไข่เกลือนั่นซื้อข้าวกินเคยเรียนเพลงนี้ไหมคะนี่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะโรยไปนะคอยดูนะคะเนี่ยค่ะโรยไปข้างๆเนี่ยรอบๆนี่เลยคุณผู้ชมกันไม่ให้เขาเข้ามาเนี่ยค่ะ
ให้เขาเข้าไปในสวนนะคะนะคะเย็นหัวหน่อยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนี่ก็คือวิธีการป้องกันหอยทากคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ใจร้ายนะคะไปฆ่าเขาแต่เหมือนที่บอกอะค่ะก็คือให้เขาหายออกไปจากสวนผักบ้านเรานะคุณผู้ชมค่ะเห็นวิดีโอลูกโมเต้นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะโรยไปรอบๆเนี่ยค่ะคุณเพื่อแค่โรยรอบๆนะคะนี่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าต้องรีบจัดการรอลูกโมไม่ได้ค่ะอย่างนี้นะคะนี่เนี่ยก็ลอยข้างๆเกลืออย่างเดียวเองคุณผู้ชมเขาไม่มาเลยค่ะคุณแม่ใช้มาปีละหนนะคะมาโรยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเกลือไม่ต้องไปซื้อเกลือแบบแพงๆนะคุณผู้ชมเอาเกลือถูกๆเนี่ยแหละค่ะมาโรยนะคะเกลือทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะโรยให้รอบๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วอีกวิธีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอึ๊บคุณแม่เดินมานี่อึ๊บอึ๊บเนี่ยสมมุติว่าพวกดินที่เรากำลังต้องมาไกลๆหน่อยคุณผู้ชมอย่างพวกดินที่เรากำลังจะปลูกผักใช่ไหมคะเราพรวนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเอาเกลือเนี่ยค่ะโรยลงไปนะคะผสมลงไปแล้วก็ทิ้งผสมให้ทั่วเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้2อาทิตย์ก่อนที่เราจะเอาดินมาปลูกนะจะไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมคุณแม่รับรอง 100% เขาไม่เคยเข้ามายุ่งอีกเลยอะค่ะอย่างตัวชนักเมื่อกี้คุณแม่จับเป็นนางแบบเมื่อเช้าออกมาพอดีเห็นก็เดินอยู่กลางทางอะค่ะก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างแต่ตัวธรรมดาเงี้ยคุณแม่ก็จะโรยนะคะเนี่ยแค่นี้เองคุณผู้ชมไม่เรื่องมากเลยค่ะไม่ต้องใช้เขาเรียกเลยนะคะสารพิษอะไรเลยคุณผู้ชมค่ะเขาก็ไม่มารบกวนแล้วล่ะค่ะเห็นลูกโมเต้นไหมคะน่ารักเชียวเซ็กซี่ซะด้วย นี่นะคะผักชีเขาก็โตขึ้นมาแล้วคุณแม่บอกค่ะอันนี้คุณแม่แยกมานะคะยังเป็นตัวกับต้นกระจิ๋วหลิวเองเสร็จแล้วคุณแม่มาให้ดูนี่นะคะนี่นะคะดอกไม้ที่ปลูกไว้ให้พวกแมลงกินนะคะโตแล้วค่ะที่ถ่ายไปเดือนที่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดอกมันนะคะแมลงทานได้คนก็ทานได้ด้วยค่ะเอามาทำสลัดนะคะโอ้เอาไว้คุณแม่จะบอกจะโชว์เมนูตอนที่เขาออกดอกให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะพามาดูดอกสีขาวค่ะพามาดูดอกสีขาวนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่บุกสวนคุณแม่อากาศวันนี้ช่วงบ่ายนี่ดีนะคะเมื่อเช้าฝนตกทุกวันเลยค่ะเช้าเลยนี่ช่วงบ่ายก็แดดออกดีหน่อยแต่พอตกตอนเย็นนะคะเย็นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่สีขาวๆนี่นะคะมันจะมีสีม่วงที่คุณแม่ให้ดูนะคะแล้วสีขาวโอ้เจอแสงแดดเนี่ยค่ะสีขาวออกมานะคะนี่หลังสวนคุณแม่นะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามไหมคะนี่ค่ะโอเคค่ะคุณแม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe ให้คุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอคุณผู้ชมโชคดีมีความสุขนะคะมีความสุขไหมคะได้เห็นลูกโมเต้นนะคะลูกโมคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะก็ถึงได้ช็อตเขาเรียกว่าทำวิดีโอสั้นๆขอบคุณคุณผู้ชมนะคะนี่คุณแม่ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคราวหน้าค่ะคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ